ก็เวลาดูเนี่ยเราก็เปรียบเทียบกับช่องอื่นๆเนี่ยเราก็จะได้ข่าวสารในอีกรูปแบบในอีกมิติหนึ่งนะครับซึ่งจากที่เราอาจจะมองไม่เห็นนะเราก็อาจจะมองเห็นมากขึ้นนะหรือว่าถ้าเรามองไม่ลึกพอเราก็อาจจะมองได้ลึกสิ่งที่อยากจะบอกก็คือปัจจุบันเนี่ยสื่อเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยนะครับในเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารกำลังกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากกรณีหยกเยาวชนวัย15ปีที่ได้ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ด้วยการใส่ชุดประเวทย้อมสีผมไปโรงเรียนกระทั่งต่อมาทางโรงเรียนได้ออกแถลงการณ์ว่าหยกนั้นไม่ได้มีสถานะเป็นนักเรียนของโรงเรียนแล้วเนื่องจากว่าไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการมอบตัวปีการศึกษา2566ค่ะล่าสุดมีหนุ่มรายหนึ่งออกมาอัดคลิปนะคะพูดถึงกรณีของสื่อที่เป็นกระบอกเสียงในการนำเสนอข่าวของหยกซึ่งก็มีอยู่3สื่อด้วยกันนะคะที่หนุ่มรายนี้บอกว่าจะต้องติดตามอยู่ตลอดเพราะว่าทำให้เห็นความจริงจากข่าวของหยกมากยิ่งขึ้นค่ะเรียกได้ว่ากระแสของหยกเยาวชนวัย15ปีที่ได้ออกมาแสดงพฤติกรรมเรียกร้องสิทธิเสรีภาพกลายเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงในสังคมอย่างหนักถึงความเหมาะสมและเบื้องหลังที่ทำให้เด็กกลายเป็นแบบนี้ล่าสุดมีหนุ่มรายหนึ่งออกมาพูดถึงประเด็นของข่าวหยกในการนำเสนอของสื่อแต่ละสื่อเอาไว้ว่าสมัยก่อนเวลาที่เราจะพูดถึงเด็กนักเรียนเราก็จะพูดถึงเด็กนักเรียนที่ไปแข่งโอลิมปิกวิชาการสาขานู่นนี่นั่นได้เหรียญทองกี่เหรียญเหรียญเงินกี่เหรียญหรือว่าเด็กที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยปีนี้คะแนนสูงสุดได้แก่คณะอะไรคือใครแต่ว่าตอนนี้สื่อไปโฟกัสเรื่องเด็กๆที่ไม่ดีและสื่อก็มีความสำคัญมากๆในสังคมยุคปัจจุบันเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารและสื่อในปัจจุบันก็มีเยอะแยะมากมายในการที่จะติดตามข่าวสารให้กับประชาชนโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Facebook IG TikTok หรือว่าการไลฟ์ต่างๆแล้วก็จะมีเป็นสื่อหลักที่เป็นช่องโทรทัศน์ดิจิทัลรวมไปถึงในเรื่องของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมในขณะเดียวกันก็จะมีทั้งความรู้ด้วยและมีทั้งแนวความคิดด้วยที่เป็นพวกแนวความคิดนี่แหละอันตรายมากๆในการที่เราจะต้องไตร่ตรองหรือว่ากลั่นกรองในการที่จะเลือกดูคือปัจจุบันเนี่ยสื่อเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยนะครับในเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารแล้วสื่อเนี่ยปัจจุบันก็มีเยอะแยะมากมายในการที่จะติดต่อข่าวสารให้กับประชาชนโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย TikTok Facebook IG นะครับหรือว่าไลฟ์ผ่านอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นสื่อหลักๆนะครับที่เป็นช่องข่าวช่องโทรทัศน์ดิจิตอลนะฮะรวมไปถึงในเรื่องของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็มีให้เราเนี่ยเสพเยอะแยะมากมายนะครับมีทั้งเป็นสำนักข่าวหลักเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนั้นๆแล้วก็มาทำคลิปมาทำวิดีโอมาทำอะไรให้กับพวกเรานะครับได้เสพความรู้กันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีทั้งความรู้ด้วยแล้วก็มีทั้งแนวความคิดด้วยนะครับซึ่งไอ้พวกที่มันเป็นพวกแนวความคิดพวกนี้แหละอันตรายมากๆเลยในการที่เราจะไต่ตรองหรือว่าการกรองในการที่จะเลือกดูนะครับซึ่งตัวผมเองก็อยากจะนำเสนอช่องที่ผมดูอยู่ 2-3 ช่องที่ผมดูเป็นช่องที่มีอุดมการณ์เดียวกันกับตัวผมเวลาเราดูก็จะได้ข่าวสารในอีกรูปแบบหนึ่งในอีกมิติหนึ่งเวลาที่เราเปรียบเทียบกับช่องอื่นทำให้เรามองเห็นมากขึ้นซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็อยากจะมานำเสนอนะครับช่องนะฮะอยู่ประมาณ 2-3 ช่องที่ผมเนี่ยดูนะครับแต่ทีนี้ก็ไม่จำเป็นต้องดูตามนะแต่กำลังจะบอกว่าช่องที่ผมดูเนี่ยเป็นช่องที่อุดมการณ์เดียวกันกับตัวผมนะครับแล้วก็เวลาดูเนี่ยเราก็เปรียบเทียบกับช่องอื่นๆเนี่ยเราก็จะได้ข่าวสารในอีกรูปแบบในอีกมิติหนึ่งนะครับซึ่งจากที่เราอาจจะมองไม่เห็นนะเราก็อาจจะมองเห็นมากขึ้นนะหรือว่าถ้าเรามองไม่ลึกพอเราก็อาจจะมองได้ลึกมากขึ้นนะครับซึ่งช่องที่ผมชอบดูเลยก็จะมีอยู่3ช่องหลักๆนะครับช่องแรกเลยคือช่อง TNN นะครับช่อง16นะเป็นช่องที่อะไรล่ะครอบคลุมข่าวสารเนี่ยในทุกเนื้อหาแล้วก็ในทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็นข่าวสารการเมืองสังคมเศรษฐกิจนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเมืองภายในการเมืองโลกนะครับเศรษฐกิจภายในเศรษฐกิจโลกรวมไปถึงข่าวสารทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วย TNN คือดีมาก2ครับช่องไทย Channel นะฮะแล้วก็ช่องที่3ที่จะขาดไม่ได้เลยสำหรับผมคือช่องท็อปนิวนะครับที่เดี๋ยวท็อปนิวเนี่ยมีดีอย่างไรเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วผมจะอธิบายมาพูดถึงท็อปนิวให้ฟังกันนะครับซึ่งไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store